เป็นเรื่องราวของระเบียบวาทศิลป์หลายคนรอคอยเลยโอ้แตนเวลาเวลาต้องเต้นต้องเต้นเหรอไม่คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าหลายคนทราบกันดีว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับของวงหมอลำต่างๆเนี่ยก็จะมีความบางคนว้าวุ่นใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของการปิดฤดูคือเขาดูมาเรื่อยๆอยากดูต่อเนื่องคือแม้ว่าทราบว่าปิดฤดูแล้วจะมีการกลับมาเล่นแต่ว่าไม่คิดถึงงานบางคนเขาไปดูตลอดเลยนี่หรอปะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะล่าสุดเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของระเบียบวาทศิลป์เนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพ่อเอแล้วก็ทางด้านของน้องเต้าหยองเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการปิดฤดูกาลไปแต่ว่ายังคงรับงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆดูคนดินี่เยอะมากเขาเยอะมากงานมินิคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยก็คือยังรับอยู่อย่างเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือน้องเต้าหยองเนี่ยเตรียมแล้วก็เพิ่งจะเข้าสู่รั้วมหาลัยด้วยเราก็เลยต้องพูดคุยกันว่าเฮ้ยแบ่งเวลายังไงอ่ะเพราะว่าหมอลำเวลาทำงานทีเขาทำเป็นปีทั้งปีเลยนะและระเบียบวาทศิลป์เนี่ยคิวยาวเป็นปีแล้วไปเรียนยังไงใช่ไหมล่าสุดคุณผู้ชมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะฮะเพราะว่าวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์เนี่ยมีการมาร่วมแสดงงานซึ่งเป็นงานที่เขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยก็เป็นคนจัดนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยเราก็เลยพูดคุยกันหน่อยแล้วกันทั้งพ่อเอแล้วก็เต้าหยองเลยพ่อเอบอกว่าโอ้วันนี้ดีใจมากนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรามีความฝันว่าอยากนำศิลปินเนี่ยมาแสดงโชว์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยก็เลยต้องพูดคุยเรื่องนี้เราก็เลยพูดคุยว่าเพิ่งจะปิดฤดูกาลไป22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงและหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเห็นบอกว่ารับงานมินิคอนเสิร์ตมีคนมารอคิวกันเต็มเลยแล้วก็เตรียมไปเจอด้วยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับเต้าหยองเข้ามหาลัยแล้วแบ่งเวลายังไงเรื่องนี้แหละคนอยากรู้มากเลยพี่ยังแบ่งเวลาตัวเองไม่ค่อยดีขนาดนั้นเลยขนาดไม่เรียนนะเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับพ่อเอแล้วก็เต้าหยองจ้ะผลก็แต่มันก็ได้อีกฟิลนึงมันได้รู้ว่าคนรักเรามากแค่ไหนว่าคือผลมันตกตั้งแต่ก่อนทำการแสดงก่อนทำการแสดงแล้วก็ช่วงทำการแสดงฝนก็เทลงมาอีกฝนก็หลบฝนบางคนก็หาอะไรที่มาคุมกันฝนไว้ก่อนแต่ก็ยังอยู่ให้กำลังใจเราจนเลิกถึงตีห้ามันก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นภาพที่ประทับใจที่ทุกคนมาด้วยความรักจริงๆก็ตอนนี้ก็จะเป็นมินิเป็นลักษณะมินิที่จะต้องเดินสายออกไปตามผับตามร้านอาหารต่างๆใช่ของพ่อก็แผนไว้ว่าเวลาซ้อมของเราก็จะเป็นสิงหากันยา2เดือนจากนั้นก็วันที่24-25ก็เตรียมตัวบินไปออสเตรเลียไปทัวร์ทางโน้นอีกประมาณ5วันก็แบ่งครับเวลาไหนเราไม่ว่างเราก็ออนไลน์เอาครับบอกอาจารย์ว่าวันนี้ไม่ว่างให้อาจารย์ส่งงานให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่างเข้ามาในกรุงเทพก็บอกอาจารย์ว่าวันนี้ผมบ้างนะครับอาจารย์มีวิชาอะไรให้ผมทำไหมก็จะได้เข้าไปจริงๆก็อย่างที่ลูกบอกแหละก็สามารถเรียนออนไลน์แล้วก็มีกิจกรรมหรือวิชาไหนหรืองานตัวไหนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์หรือต้องมาหน้ามหาลัยต้องเข้าเป็นมหาลัยอันนั้นก็คือก็จะให้ลูกปลีกตัวเข้ามาทางมหาวิทยาลัย